นะพี่นุชทดสอบว่าเสียงเข้าไหมครับพี่นุชผมไลฟ์แล้วล่ะทดสอบดูนะครับอันนี้ไลฟ์สดแล้วไหนแผนไทยด้วยพี่นุชพิมป่ะอ๋อไม่ได้พิมโรงพยาบาลก็หลวงนะเพราะแค่แผนไทยเดี๋ยวมาครับหรือพี่ต้นมาครับวันนี้มีใครเข้ามาดูพี่นุชหรอหรือใครเนี่ยเห็นหนึ่งคนเนี่ยฮะแชร์หน่อยครับผมก็อยากจะแชร์นะแต่ผมไลฟ์สดอยู่ผมแชร์ไม่ได้อันนี้ผ่าน Facebook Facebook ครับเล่นไม่ได้อันนี้บนบล็อกโดนบล็อกด้วยจะซื้อบริการเด็กหน่อยสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะครับผมเสียงชัดครับพี่นุชเนาะหมายว่าพี่นุชทันล็อกเลยพี่นุชแล้วไปที่ของพี่นุชต้องแก้ที่พี่จ้ะไปของพี่นุชต่อแล้วไปโพสได้เลยครับเอาลิงก์มาแกวางโพสสวัสดีนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาถึงลงทะเบียนนะครับแล้วก็รับเบรกไปนะครับเดี๋ยวกิจกรรมจะเริ่มต้นแล้วนะครับนะเดี๋ยวในไลฟ์สดอาจจะเวียนหัวหน่อยนะครับสักครู่นึงผมกำลังตั้งกล้องอยู่นะครับอยากจะแชร์เข้าในเพจโรงพยาบาลยังเลยแต่ว่าตัวเองไลฟ์สดอยู่เลยแชร์ไม่ได้เลย นะมุมนี้นะครับเหมาะสมนะเมื่อกี้ท่านใดมาถึงแล้วนะครับมารับไผ่หยกนะครับไผ่หยกจากไอ้ตัวนี้ผมแจกนะครับคนละอันนะครับเอามาแจกลุงป้าเขาหน่อยก็ได้ครับไผ่หยกกับเชอเอมครับผมไปขโมยมาให้ที่ร้านสวัสดีปีใหม่เดี๋ยวมีหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็ฝากความสัมพันธ์นะวันนี้เรานำยาสมุนไพรมานะครับนำยาสมุนไพรมานะครับยกทั้งโรงพยาบาลมาเลยนะครับถ้าเกิดท่านใดมีอาการอะไรเนี่ยสามารถมาเบิกที่นี่เลยไม่แตกต่างจากโรงพยาบาลเลยนะครับแค่บัตรประชาชนใบเดียวมาถ่ายได้เลยนะครับไปโรงพยาบาลมาครั้งเบิกยากมาที่ง่ายเลยผมยกยามาทั้งโรงพยาบาลเลยนะครับเพื่อบริการทุกท่านนะครับก็เห็นข้อสำคัญในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับเนาะเดี๋ยวเราเริ่มกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับอาอังครับเดี๋ยวขออนุญาตอาอังนะครับเป็นผู้นำในเรื่องของการสวดมนต์นะครับนั่งสมาธินะครับเอาให้อาอังเดี๋ยวให้อังก็เดี๋ยวเราก็อันนี้ถือว่าเราสวดให้กับองค์พากันไปด้วยดีมากเลยครับแชร์หน่อยดิแชร์ของเราให้หน่อยเอากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยก่อนนะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามิพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะ
ธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปีสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารติสะทาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวากโตภะคะวตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติตุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีทิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอักสปุริสปุคาราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจรีกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกาสาติวะวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาโสทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสธาโสทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสทีภวันตุเตอหังสุขิโตโหมินิธิโคโหมิอเวโรโหมิอนีโคโหมิอยาปัจโชโหมิสุขิอัตานังปริหารามิสัพเพสัตตาอเวราโหตุอนีคาโหตุอยาปัจชาโหตุสุขิอัตานังปริหารันตุเชิญกราบพระราพระรัตนตรัย
อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอให้ทุกๆคนเทวดารักษาพระรัตนตรัยคุ้มครองสวัสดีมีชัยนี้ด้วยเทอญสาธุทุสาธุอนุโมทนามิถือว่าเราก็นั่งสมาธิอยู่ในตัวอยู่แล้วสวดไปเราก็ต้องมีสมาธิหมอต่อเลยนะครับโอ้โหมันยาวดัดตนกันนะคะเดี๋ยวท่าแรกนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนลุกขึ้นยืนนะคะแล้วก็ทำไปพร้อมกันนะคะก็ยืนตรงนะคะแล้วก็เอามือวางไว้ที่หน้าขานะคะแล้วก็ค่อยๆบีบนวดนะคะก้มลงไปจนถึงข้อเท้าค่ะพอก้มจนสุดแล้วก็จะกั้นหายใจค้างไว้10วินะคะนับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ค่อยๆบีบนวดขึ้นมาจนถึงกลับมาท่าเตรียมค่ะเดี๋ยวทำซ้ำสัก3ครั้งนะคะแล้วก็ครั้งที่2ค่ะเริ่มเลยค่ะจนสุดนะคะแล้วก็ค้างไว้นับพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กลับมาขึ้นมาค่ะครั้งสุดท้ายนะคะค่อยๆก้มลงไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะแล้วก็ท่าต่อไปนะคะเป็นท่าช่วยยืดกล้ามเนื้อบริเวณแขนค่ะก็จะเอามือประสานกันไว้ที่หน้าอกอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเหยียดไปทางซ้ายก่อนค่ะแล้วก็นับครั้งไว้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็กลับมาท่าเตรียมค่ะแล้วก็ยืดไปทางขวานะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กลับมาท่าเตรียมค่ะต่อไปยืดไปด้านหน้านะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กลับมาท่าเตรียมค่ะแล้วก็ยืดขึ้นด้านบนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ค่อยๆพักไว้บนหัวก่อนนะคะค้างไว้สักครู่หนึ่งค่ะแล้วก็กลับมาที่ท่าเตรียมค่ะเดี๋ยวเราทำอีก2ครั้งนะคะครั้งที่2ยืดไปทางซ้ายค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก
ลับมาค่ะต่อไปไปทางขวานะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ยื่นมาข้างหน้าค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปยื่นขึ้นข้างบนค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่อยๆพักไว้บนหน้าผากก่อนนะคะแล้วก็กลับมาท่าเตรียมค่ะอีกครั้งนึงค่ะครั้งสุดท้ายแล้วค่ะยื่นไปทางซ้ายค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กลับมาท่าเดิมค่ะไปทางขวาค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดันมาด้านหน้านะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้ขึ้นด้านบนค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่อยๆพักไว้วันนี้ค่ะแล้วก็กลับมาท่าเตรียมค่ะอีกท่านึงนะคะจะเป็นท่าที่ช่วยบริหารกล้ามเนื้อส่วนนิ้วมือนะคะเราก็จะพนมมือไว้ตรงบริเวณหน้าอกนะคะประสานกันไว้แล้วก็เราจะค่อยๆเอียงไปทางซ้ายค่ะโดยใช้นิ้วทางขวาดันนะคะแล้วก็ต้านแรงเอาไว้ค่ะแล้วก็นับค้างไว้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สลับกันทำอีกข้างนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครั้งที่2นะคะด้านไปทางซ้ายค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ด้านไปทางขวาค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครั้งสุดท้ายนะคะด้านมาทางซ้ายค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทางขวาครั้งสุดท้ายค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขอบคุณค่ะใช้เพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังมั้งไปฉายว่ะใช่ไปฉายนั่งเนี่ยต่อไปนะคะก็จะต่อไปนะคะก็จะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้านะคะก็จะมีทั้งหมดจะมีทั้งหมด7ท่าค่ะสำหรับท่าแรกนะคะเราก็จะขออภัยนะสำหรับท่าแรกนะคะเราก็จะใช้นิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วนางนะคะวางไว้บริเวณขอบกระบอกตาด้านบนนะคะแล้วเราจะค่อยๆแตะนะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปค่ะเลื่อนผ่านผมนะคะไปจนถึงบริเวณท้ายทอยค่ะกดแล้วก็ลากใช่ค่ะไปจนถึงบริเวณท้ายทอยนะคะทำซ้ำอีก2ครั้งนะคะครั้งที่2ค่ะครั้งที่3นะคะท่าที่2นะคะจะเรียกว่าท่าทาแป้งนะคะเราก็จะใช้นิ้วกลางนะคะของเราวางไว้บริเวณสันจมูกนะคะทั้งสองข้างค่ะแล้วเราก็ค่อยๆกดนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปถึงหน้าผากค่ะ
จนถึงบริเวณกลางหน้าผากนะคะแล้วเราก็จะกางมือของเรานะคะให้ปลายนิ้วกลางชนกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะค่อยๆลากผ่านหางคิ้วนะคะผ่านแก้มค่ะมาจรดกันที่บริเวณคางค่ะทำซ้ำอีก2ครั้งนะคะแต่ที่สันจมูกนะคะเราค่อยเลื่อนขึ้นไปค่ะผ่านหางคิ้วค่ะลงมานะคะผ่านแก้มกดนะคะแล้วก็ลงมาจนถึงปลายคางค่ะครั้งสุดท้ายค่ะต่อไปท่าที่3นะคะจะเรียกว่าท่าเช็ดปากค่ะเราก็จะวางมือของเรานะคะให้ปลายนิ้วก้อยเนี่ยชิดกับติ่งหูนะคะแล้วเราก็เม้มปากค่ะหลังจากนั้นนะคะเราค่อยๆลากมือเรานะคะผ่านปากของเรานะคะไปจนถึงติ่งหูอีกข้างนึงค่ะเสร็จแล้วทำเอามืออีกข้างทำสลับกันนะคะครั้งที่2นะคะอย่าลืมเม้มปากนะคะมืออีกข้างนึงค่ะครั้งที่3ค่ะท่าที่4นะคะจะเรียกว่าท่าเช็ดคางค่ะเราก็จะใช้ปลายมือของเรานะคะให้ปลายนิ้วเนี่ยแตะบริเวณติ่งหูนะคะแล้วเราก็จะลากผ่านคางค่ะไปจนให้ปลายนิ้วมือของเรานะคะจรดกับติ่งหูอีกข้างนึงค่ะใช้มืออีกข้างทำเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะนับเป็น1ครั้งนะคะครั้งที่2ค่ะครั้งที่3ค่ะเอาอันนี้ขึ้นมาดิครั้งนี้ครั้งที่2อีกข้างนะคะครั้งที่3ค่ะต่อไปท่าที่5นะคะจะเรียกว่าท่ากดใต้คางค่ะเราก็จะใช้ปลายนิ้วโป้งของเรานะคะกดลงไปบริเวณใต้คางนะคะนับ10วิค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เสร็จแล้วจะค่อยๆขยับปลายนิ้วของเรานะคะออกไปค่ะนับ1ถึง10นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขยับปลายนิ้วของเราออกไปอีกจุดนึงนะคะ1 2 3 4 5 6 78 9 10ทำซ้ำนะคะจุดแรกค่ะ1 3 4 5 6 7 8 9 10จุดถัดไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จุดถัดไปนะคะ1 2 3 4 5 6 78 9 10ครั้งที่3ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จุดถัดไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จุดถัดไปค่ะ1 2 3 4 5 67 8 9 10ต่อไปนะคะท่าที่6จะเรียกว่าท่าถูหน้าหูและหลังหูค่ะเราก็จะใช้นิ้วชี้ขอบนิ้วชี้กับนิ้วกลางของเรานะคะสอดไว้บริเวณที่หูของเรานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะขยับขึ้นลงค่ะนับ1ถึง10นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะ
ทำตามคำที่2นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทำซ้ำครั้งที่3นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปนะคะถ้านวดหน้าท่าสุดท้ายนะคะจะเรียกว่าท่าตบท้ายทอยค่ะเราจะใช้สั่นมือของเรานะคะกดไว้บริเวณหูค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ปลายมือของเรานะคะตบไปบริเวณท้ายทอยค่ะนับ10วินะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะทำซ้ำครั้งที่2นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครั้งที่3ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าต่อไปนะคะจะเรียกว่าท่าดำรงกายอายุยืนค่ะโดยเรานะคะจะเอามือสองข้างนะคะประสานกันไว้บริเวณหน้าอกของเรานะคะให้มือของเรานะคะตั้งฉากกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ค่อยๆ ย่อขาลงนะคะยักษ์คือก็บอกนับ1ถึง10นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่เราค่อยๆผ่อนหายใจออกนะคะแล้วก็กลับมาอยู่ในท่าเตรียมค่ะครั้งที่2นะคะหายใจเข้าค่ะเราค่อยๆ ย่อขาลงไปค่ะนับ1ถึง10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครั้งที่3นะคะหายใจเข้าค่ะ1 2 3 4 5หกเจ็ดแปดเก้าสิบท่าต่อไปนะคะจะเรียกว่าท่าแก้ตะคิวมือตะคิวเท้าค่ะโดยเรานะคะจะวางมือเอาไว้นะคะบริเวณหน้าขาค่ะกลางขาออกเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็ค่อยๆ ย่อขาลงหายใจเข้าเราย่อขาลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะยกขาข้างซ้ายขึ้นก่อนนะคะท่าต่อไปนะคะจะเรียกว่าท่านางแบบค่ะก้าวขาออกไปด้านหน้านะคะข้างนึงค่ะก้าวออกไปเฉียงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมือข้างนึงนะคะก็จะวางไว้บริเวณที่หน้าขานะคะแล้วก็อีกข้างนึงจะอยู่บริเวณสะโพกค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหายใจเข้านะคะแล้วค่อยๆ ย่อตัวลงไปค่ะทิ้งน้ำหนักนะคะให้กดลงไปที่บริเวณขาข้างที่ยื่นออกไปด้านหน้านะคะแล้วก็บิดตัวไปทางด้านหลังค่ะพร้อมกับกดมือบริเวณที่อยู่ที่เอวนะคะนับ1ถึง10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะสลับข้างนะคะเข้านะคะนับ1ถึง10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะครั้งที่2นะคะเหมือนเดิม1 2 3 4 5 6
งที่3ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ข้างหนึ่งครั้งสุดท้ายแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขอบคุณค่ะทำมาแล้วเหรอนี้ก็จะเป็นค่าฤาษีดัดตนนะครับฤาษีดัดตนนี่มีประโยชน์มากเลยนะครับแก้เกียดนะครับจากปวดเมื่อยนะครับพวกขัดพวกยอกอะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยครับขนาดพวกผมเนี่ยยังไม่แก่นะครับขอไม้หน่อยเดี๋ยวติดไม้แล้วก็ได้ติดไม้เตรียมต่อขนาดพวกผมนะครับยังไม่แก่เลยนะวัยรุ่นเนี่ยทำมันเกือบทุกวันเลยนะครับนะแล้วมันได้ประโยชน์กับร่างกายจริงๆนะครับหลักการของฤาษีดัดตนนะครับหนึ่งก็คือสมัยก่อนเนี่ยนะครับพวกพระดาบสพวกนักพจน์ต่างๆเนี่ยเขาจะทำฤาษีดัดตนหรือโยคะเนี่ยนะครับ 6,000 กว่าปีนะประวัติของโยคะเนี่ยครับตั้งแต่อายุรเวสสมัยอินเดียเมืองตักเศกัดตักศิลาสมัยนั้นเขาเรียกแถวนี้ว่าชุนภูทวีปใช่ไหมนะครับชุนภูทวีปนะครับทำมา 6,000 กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ทำแล้วก็ฝึกจิตฝึกสมาธิด้วยนะครับทุกวันนี้เราสามารถจะทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันได้นะครับผมเนาะแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังนะครับนักศึกษานะครับจากมอธรรมศาสตร์ยังไม่ได้รายงานตัวเลยนะแนะนำตัวนะครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนเนาะแล้วก็เราก็จะมีการสาธิตนะครับแล้วก็จะแจกในเรื่องของยาน้ำปัดเท้านะครับบางท่านในที่นี้ก็เคยใช้แล้วนะครับวันนี้จะพาทำพาสอนทำแล้วก็แจกกลับบ้านเลยนะครับบางคนอาจจะได้กลับไปคนละ2หรือ3ขวดก็ได้นะครับเดี๋ยวช่วยกันทำเนาะนะครับแล้วหลังจากที่เราทำเสร็จนะครับเราจะมีการจับรางวัลจับรางวัลนะครับผมเตรียมสลากเรียบร้อยแล้วมีทั้งกระติกมีทั้งล่มนะครับจับรางวัลกันนะครับแล้วก็เสร็จกิจกรรมวันนี้นะครับเดี๋ยวปรบมือให้นักศึกษาอีกรอบนึงครับเป็นกำลังใจนะครับในการฝึกประสบการณ์นะครับแนะนำตัวเองหน่อยแนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีค่ะหนูเป็นนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่4นะคะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะหนูต้องแจกก่อนให้เพื่อนแจกให้แล้วก็พูดเลยปวดเดี๋ยววันนี้จะมาให้ความรู้สุขศึกษานะคะเรื่องสมุนไพรเกี่ยวกับโรคน้ำกัดเท้าค่ะเดี๋ยวรบกวนให้ทุกท่านทำแบบประเมินความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมสักครู่นะคะเล็กต้องใหญ่กว่านี้เดี๋ยวหน้าอุปกรณ์แล้วค่ะเดี๋ยวเริ่มข้อแรกเลยนะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟังค่ะข้อแรกนะคะคิดว่าอาการของโรคน้ำกัดเท้าในระยะใดสามารถรักษาได้ด้วยตนเองค่ะเขียนไปเลยกอไก่นะคะคือระยะที่1ขอไข่คือระยะที่2แล้วก็คอควายคือระยะที่3ค่ะเลือกตอบได้เลยนะคะโอเคค่ะข้อ1นะคะอาการของโรคน้ำกัดเท้าในระยะใดสามารถรักษาได้ด้วยตนเองค่ะมีระยะที่1ค่ะขอไข่ระยะที่2แล้วก็ขอควายเป็นระยะที่3ค่ะ
2เลยนะคะค่ะหากมีอาการผื่นคันหรือแสบร้อนหลังจากใช้สมุนไพรควรทำอย่างไรค่ะข้อกอไก่นะคะใช้ยาต่อไปค่ะเพื่อรักษาอาการนั้นขอไข่คือหยุดใช้ยาแล้วมาพบแพทย์ค่ะข้อควายคือปล่อยไว้ค่ะทำกันครบหรือยังคะข้อ3เลยนะคะข้อใดไม่ใช่วิธีการป้องกันการเกิดโรคน้ำกัดเท้าค่ะกอไก่คือหลีกเลี่ยงการยืนแช่น้ำเป็นเวลานานค่ะขอไข่คือเดินลุยน้ำโดยไม่ใส่ถุงพลาสติกป้องกันค่ะคอควายคือรีบทำความสะอาดเท้าและเช็ดเท้าให้แห้งหลังเดินลุยน้ำค่ะข้อต่อไปเลยนะคะสมุนไพรในข้อใดสามารถนำมาใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าได้กอไก่ขมิ้นชันค่ะขอไข่คือขาคอควายคือถูกทั้งกอไก่แล้วก็ขอไข่ค่ะเหลืออีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ค่ะข้อใดเป็นการเก็บรักษายาที่ถูกต้องค่ะกอไก่คือเก็บในอุณหภูมิสูงขอไข่คือเก็บในภาชนะเปิดคอควายคือเก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยงค่ะมีทั้งหมดเท่านี้นะคะเดี๋ยวต่อไปจะสอนให้สุขศึกษาความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรที่เกี่ยวกับการรักษาโรคน้ำกัดเท้าค่ะทำให้เราเป็นโอกาสที่เป็นอัลไซเมอร์มากขึ้นนะครับเพราะนั้น
ระหว่างนี้นะครับบางคนอาจจะนอนยิ้มอยู่ที่บ้านนะครับเรามาใช้หัวสมองคิดตอบคำถามกันมาฟังด้วยตาพูดนะครับนอกจากฝึกสมองฝึกทักษะนะครับได้เพื่อนฝูงแล้วเนี่ยอีกข้อหนึ่งนะครับสำคัญเลยนับสำคัญเลยนะครับเราก็ทำไมครับเราก็ได้ความรู้ด้วยนะครับนำไปปฏิบัตินะครับแล้วก็นำไปใช้ได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งถือว่าเป็นการได้บุญนะครับเราให้โอกาสเด็กเนี่ยนะครับในการพัฒนาตัวเองนะครับผมว่าการให้สุขภาพนะครับแล้วก็การให้ความรู้เนี่ยนะครับเป็นบุญที่กระเติบมากเลยองค์ความรู้ที่นักศึกษานะครับเขาถูกพัฒนาไปเนี่ยอนาคตเนี่ยเขาต้องเอาไปดูแลนะครับคนอื่นนะครับต่อยอดเราถือว่าได้ดอกผลบุญระยะยาวเลยนะครับนะผมว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับวันนี้เนาะเดี๋ยวฟังนักศึกษาให้ความรู้ต่อนะครับค่ะได้แผ่นให้ความรู้กันครบแล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะจะอธิบายเกี่ยวกับสมุนไพรที่รักษาโรคน้ำกัดเท้านะคะโดยโรคน้ำกัดเท้าอะค่ะเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งค่ะซึ่งมักพบในคนที่เดินลุยน้ำหรือว่าแช่น้ำเป็นเวลานานค่ะจะมีอาการบวมแดงนะคะเท้าเปื่อยลอกคันแล้วก็มีการแสบค่ะเนื่องจากว่าเท้านะคะมีการสัมผัสกับความชื้นตลอดเวลาค่ะแล้วก็ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆนะคะก็อาจทำให้มีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ติดเชื้อราตามมาได้ค่ะโดยอาการของโรคนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3ระยะนะคะในระยะแรกอะค่ะจะมีอาการผิวหนังเปื่อยค่ะเมื่อแช่น้ำค่ะจะมีการแดงคันแสบค่ะแล้วก็ระคายเคืองหรือว่าอาจจะมีการลอกของผิวหนังเล็กน้อยค่ะในระยะนี้นะคะเราสามารถดูแลรักษาด้วยตนเองได้ค่ะโดยการทำความสะอาดให้ถูกวิธีค่ะส่วนในระยะที่2นะคะอาจจะเป็นระยะที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ติดเชื้อราตามมาค่ะจะมีอาการผิวหนังเปื่อยค่ะมีการฉีกขาดของผิวหนังนะคะมีอาการแดงบวมแล้วก็อาจจะมีการปวดเจ็บค่ะหรืออาจจะมีหนองหรือว่าน้ำเหลืองไหลซึมออกมาได้ค่ะซึ่งในระยะนี้นะคะเราควรไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดแล้วค่ะส่วนในระยะที่3นะคะจะเป็นระยะที่แช่น้ำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะคะผิวหนังก็จะเริ่มแดงคันมีขุยเป็นสีขาวค่ะมีการเปียกมีกลิ่นเหม็นนะคะแล้วก็บางทีอาจจะลอกเป็นสีแดงค่ะซึ่งในระยะแรกนะคะเราสามารถใช้สมุนไพรอะค่ะมาทำการรักษาในระยะขั้นแรกของอาการโรคน้ำกัดเท้าได้ค่ะซึ่งสมุนไพรที่สามารถใช้ได้นะคะมีหลายตัวมากๆเลยค่ะแต่ว่าในวันนี้นะคะจะมาแนะนำสมุนไพรที่หาได้ง่ายนะคะแล้วก็มีสรรพคุณที่ดีค่ะซึ่งเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นสมุนไพรที่มีรสฝาดค่ะจะมีพวกเปลือกมังคุดเปลือกมะขามป้อมใบฝรั่งหรือว่าหมากค่ะซึ่งเราจะนำสมุนไพรเหล่านี้นะคะมาต้มเคี่ยว30นาทีค่ะหลังจากนั้นก็จะรอให้อุ่นก่อนนะคะแล้วก็สามารถนำเท้าไปแช่ได้ 5-10 นาทีค่ะหลังจากนั้นก็เช็ดออกนะคะโดยไม่ต้องล้างค่ะจะช่วยเรื่องการสมานแผลค่ะแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ค่ะสมุนไพรตัวต่อไปนะคะจะเป็นเง่าขมิ้นชันนะคะจะช่วยต้านการอักเสบค่ะต้านการติดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้นะคะโดยจะนำขมิ้นชันสดค่ะฝนกับน้ำต้มสุกค่ะแล้วก็หรือว่าจะนำผงขมิ้นชันค่ะมาผสมกับน้ำสะอาดเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทาบริเวณที่มีอาการปวดอาการเท้าเปื่อยค่ะจะช่วยบรรเทาอาการปวดผื่นคันหรือว่าช่วยฆ่าเชื้อราได้ค่ะสมุนไพรตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นใบพลูค่ะจะช่วยแก้โรคผิวหนังได้นะคะจะนำใบแก่ค่ะมาตำให้ละเอียดผสมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใส่น้ำหรือว่าเหล้าขาวค่ะให้พอชุ่มนำมาทาบริเวณที่เป็นโรคนะคะทาต่อเนื่องจนกว่าจะรักษาหายค่ะตัวต่อไปก็จะมีทองพันช่างนะคะจะช่วยแก้อาการผื่นคันแล้วก็รักษาโรคผิวหนังได้เหมือนกันนะคะซึ่งเราจะเอาทองพันช่างมา1กำมือค่ะนำมาตำละเอียดนะคะเพื่อเอาคั้นน้ำหรือว่าทาพอกบริเวณที่มีอาการวันละ 3-4 ครั้งค่ะจนกว่าอาการจะดีขึ้นนะคะสมุนไพรตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นสมุนไพรที่ชื่อว่ากระดูกไก่ดำค่ะจะนำมาแก้โรคผิวหนังหรือว่าผื่นคันตามตัวได้นะคะแก้อาการปวดเมื่อยฟกช้ำช่วยแก้อักเสบได้ค่ะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะจะเป็นเง่าขาค่ะที่เป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายนะคะเราจะใช้ขาแก่ค่ะหั่นเป็นแว่นหรือว่าเป็นชิ้นเล็กๆค่ะจากนั้นนำไปตำให้พอแตกนะคะแล้วก็แช่กับเหล้าขาวค่ะหรือว่าแอลกอฮอล์ทิ้งไว้ประมาณ15วันหลังจากนั้นก็จะนำยามาใช้ได้ค่ะซึ่งสมุนไพรเหล่านี้นะคะถ้าเกิดใช้
แล้วมีอาการแพ้ค่ะจะเราจะสังเกตได้จากอาการพวกผื่นคันมีอาการอักเสบหรือว่าปวดบวมปวดแสบปวดร้อนค่ะถ้าหากมีอาการเหล่านี้นะคะให้เราหยุดใช้ยาทันทีแล้วก็ให้รีบพบแพทย์ค่ะซึ่งยาน้ำกัดเท้าที่เราทำนะคะมันจะช่วยกลไกการออกฤทธิ์ของมันนะคะก็จะมีวาสลีนค่ะจะช่วยเคลือบผิวหนังเป็นฟิล์มบางๆนะคะป้องกันไม่ให้ผิวหนังเนี่ยสูญเสียความชื้นค่ะป้องกันผิวแห้งไม่ให้สัมผัสกับน้ำโดยตรงค่ะรวมถึงสรรพคุณของสมุนไพรที่ได้กล่าวไปนะคะจะช่วยรักษาอาการข้างเคียงของโรคน้ำกัดเท้าได้ด้วยค่ะวิธีการเก็บรักษานะคะก็จะสามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิห้องเลยนะคะเก็บในภาชนะปิดเก็บให้พ้นมือเด็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงค่ะเก็บในที่ที่มิดชิดค่ะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นวิธีป้องกันการเกิดโรคน้ำกัดเท้าค่ะเราก็ควรหลีกเลี่ยงการยืนแช่น้ำนานๆค่ะหรือว่าหากเรามีความจำเป็นต้องลุยน้ำนะคะเราก็ควรสวมถุงพลาสติกหรือว่าถุงดำหุ้มเท้าไว้ค่ะเพื่อป้องกันการติดเชื้อราค่ะแล้วก็ถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องเดินลุยน้ำแล้วก็ไม่ได้สวมถุงพลาสติกกันไว้นะคะเมื่อกลับมาค่ะเราก็ควรรีบทำความสะอาดเท้าเช็ดเท้าให้แห้งนะคะโดยเฉพาะบริเวณซอกนิ้วค่ะเพราะว่ามักจะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดเชื้อโรคได้ง่ายค่ะส่วนในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำค่ะเนื่องจากว่าถ้าหากเกิดแผลค่ะจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็จะรักษาได้หายยากกว่าคนปกติค่ะอันนี้ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรโรคน้ำกัดเท้านะคะที่จะมารักษาที่จะมาช่วยอธิบายค่ะอันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับความรู้ขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็เข้ารับชมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็แจกซีเทสให้เขาไปโพสเทสให้เขาเดี๋ยวแจกหลังการอบรมนะครับเดี๋ยวไปทำเหมือนเดิมนะว่าความรู้ที่เราได้รับเมื่อกี้นะครับถูกต้องหรือเปล่านะครับลองทำทดสอบหลังดูนะครับผมโอเคนะครับได้ความรู้ไหมครับในเรื่องของการทำสมุนไพรที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำกัดเท้านะครับไม่ว่าจะกัดเท้านะมือก็ด้วยนะครับเพราะว่าผมว่าทุกท่านเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับอยู่กับบ้านนะครับล้างจานนะครับล้างผักทำกับข้าวนะครับพอเราอายุเยอะๆเนี่ยมือเราเนี่ยไอตัวผิวหนังเนี่ยนะครับมันทนต่อความชื้นได้ไม่ดีตอนเหมือนเต่งตึงเหมือนหนุ่มสาวนะครับเพราะนั้นการที่เราใช้สมุนไพรนะครับในการช่วยเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ลดการใช้ยาได้นะครับลดอาการการเป็นเชื้อราได้นะครับลดการใช้พวกสเตอรอยด์ได้นะครับทราบครับว่าไอ้ตัวยาทาส่วนใหญ่เวลาผิวหนังอักเสบหรือผื่นคันเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเข้าสเตอรอยด์ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนั้นการใช้สมุนไพรนะครับมันก็เป็นการทางเลือกเพื่อเราเลือกใช้ยาอย่างปลอดภัยนะครับวันนี้นะครับผมจะสาธิตนะครับในเรื่องของการทำนะครับยาที่เกี่ยวกับการน้ำนะครับใช้มือก็ได้ใช้เท้าก็ได้รวมถึงผื่นคันก็ได้นะครับพวกน้ำเหลืองเสียนะครับแมลงสัตว์กัดต่อยพวกนี้ได้หมดเลยนะครับป้าหมวยเนี่ยมีประสบการณ์ในการใช้ใช่ไหมใช้ดีไหมป้าหมวยใช้ดีเนาะนะครับเคยเอาไปแล้วก็ใช้ดีนะครับนะฮะเนี่ยอันนี้คือผมทำตอนแจกตอนที่น้ำท่วมนะครับที่เราบ้านหลวงน้ำท่วมทำแจกนะครับอันนี้ทำมาหลายร้อยชุดเลยนะครับทำแจกไปแล้วก็เหลือไม่กี่ชุดแล้วนะครับวันนี้จะพามาทำทุกท่านนะครับจะบอกคร่าวๆเลยนะครับอุปกรณ์มีไม่ยากเลยครับ1วัสลีนวัสลีนที่เราทาปากทาผิวหนังกันนะครับวัสลีนนะครับอันนี้ผมจะทำอนาตาส่วนให้ได้30 ขวดไซส์300 ml นี่อันนี้นะจะทำใส่นี้ให้นะครับ30ขวดทุกท่านมา15คนเนี่ยอาจจะได้กลับไปสักคนละอัน2อันนะครับเดี๋ยวต้นบีบใส่ให้เลยนะครับนะอันดับแรกเลยก็คือมีวัสลีนนะครับที่เป็นส่วนประกอบนะครับอันดับที่2เลยเขาเรียกว่าไขพาราฟีนนะหรือที่เราเรียกประจาบ้านๆว่าขี้ผึ้งอ่ะนะครับถ้าเกิดเราไปทำเป็นยาหม่องใส่อันนี้มากมันก็จะเป็นยาหม่องยาหม่องเนี่ยจะมีทั้งวัสลีนนะครับแล้วก็มีไข่พาราฟินทั้งสองอย่างนะครับฮะคราวนี้หลักการของน้ำยาที่เอาไว้เคลือบผิวหนังกันน้ำกัดเนี่ยนะครับเคยเห็นใบบัวไหมใบบัวนะครับใบบัวเนี่ยน้ำมันจะกิ้งมาใช่ไหมมันจะไม่มันน้ำจะไม่ซึมลักษณะของหมดเลยหมดเลยลักษณะของไอ้พวกที่เป็นเขาเรียกว่าเคมีพันไอ้พวกนี้ถือว่าเป็นเคมีพันนะครับได้จากการกันพวกปิ่นโตเลียมคือพวกน้ำมันอ่ะ
น้ำมันพวกกันพวกน้ำมันที่เราเอาไว้ใช้พวกแก๊สเนี่ยเวลาเขากันเป็นระดับส่วนเนี่ยเขาจะได้ปิ่นโตเลียมพวกนี้มานะครับพวกวัสลีนพวกที่พึ่งพวกนี้นะครับซึ่งเกจพวกนี้เขาเรียกเป็นเกจเครื่องสำอางนะครับใช้ได้ไม่มีการระคายเคืองนะครับผมนะครับเนาะส่วนที่2นะครับก็จะเป็นน้ำมันข่าอันนี้ข่าแก่จัดเลยนะครับผมเอาข่าแก่จัดเนี่ยนะครับมาเคี่ยวกับพวกน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะครับหรือจะเป็นพวกน้ำมันเขาเรียกน้ำมันขาวอะน้ำมันขาวไวออยล์เนี่ยเคี่ยวออกมาแล้วก็ได้น้ำมันข่านะครับถ้าใครลองดมกลิ่นเนี่ยกลิ่นจะออกเลยน้ำมันข่านะครับอันนี้น้ำมันข่านะครับนะเดี๋ยวมาดูได้นะครับใครสนใจนะครับตัวอันนี้ดำดำเขียวปิดปิดเนี่ยฮะออกสีเขียวนะครับอันนี้จะเป็นน้ำมันกระดูกไก่ดำกระดูกไก่ดำเมื่อกี้นักศึกษาก็พิเศษไปแล้วนะครับว่ามีรสเย็นนะครับแก้พวกผื่นคันได้แล้วสำคัญของกระดูกไก่ดำเลยก็คือว่าแก้ลดการอักเสบได้ที่เกี่ยวกับพวกกระดูกพวกอะไรเงี้ยใช้ดีมากเลยนะครับไม่ใช่ไก่สีดำนะไม่ให้ไก่ตัวสีดำแล้วจริงนะมันเป็นพืชชนิดหนึ่งเขาเรียกกระดูกไก่ดำนะครับเยอะแยะนะครับถ้าอยากได้เดี๋ยวเยอะแยะเลยนะครับโรงพยาบาลก็มีนะครับผมส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นน้ำมันทองพันช่างรู้จักทองพันช่างไหมครับชื่อก็บอกแล้วว่ามีคุณค่าใช่ไหมทองต้องพันช่างเลยนะครับอันนี้ก็จะแก้พวกน้ำเหลืองเสียได้ดีนะครับน้ำมันทองพันช่างนะครับแล้วก็จะแต่งกลิ่นด้วยเปปเปอร์มินต์นะครับมันก็ทำให้มีกลิ่นหอมนะครับคล้ายพวกฟาแนแนนะครับใส่แล้วก็จะสึกเย็นสดชื่นนะครับผมนะครับเดี๋ยวในระหว่างที่เราปรุงยานะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะฟังบรรเลงนะครับจากท่านขุนคุยทานทุ่งนะครับคราวนี้วิธีการทำเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมต้องเอาพวกวัสลีนนะครับวัสลีนนะครับแล้วก็ไอตัวขี้ผึ้งเนี่ยนะครับขี้ผึ้งเนี่ยไปโดนความร้อนนะครับเทคนิคก็คือว่ายิ่งเป็นฮอตเพลทที่มันไม่มีไฟยิ่งปลอดภัยอย่างเงี้ยปลอดภัยเลยที่เป็นฮอตเพลทที่ไม่ผ่านไฟถ้าเกิดผ่านไฟแล้วพวกเนี้ยมันเป็นน้ำมันไฟอาจจะลุกได้นะครับแล้วก็เวลาเขาทำสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาก็จะตั้งผ่านน้ำเอาน้ำตั้งไว้นะครับแล้วก็เอาพวกโหลแก้วหรือที่เรียกว่าบิ๊กเกอร์พวกเนี้ยใส่เข้าไปแล้วก็ตั้งเพื่อให้ความร้อนผ่านน้ำอีกทีนึงแล้วก็มาโดนกับบิ๊กเกอร์พวกนี้และทำให้วัสลีนกับขี้ผึ้งละลายนะครับเนาะเดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟนะครับสักครู่ระหว่างตั้งไฟรอร้อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังแล้วก็ร่วมกิจกรรมทำนองนะครับดนตรีกันกับท่านขุนคุยนะครับผมวันนี้ถือว่าเป็นวันปีใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็มาฟังดนตรีกันแล้วว่าจังหวะนั้นจังหวะขาดจังหวะเราก็อาจจะมาจับรางวัลกันนะจังหวะรอที่วัสลีนละลายนะครับจังหวะรอวัสลีนละลายแล้วก็จะปรุงนะครับปรุงแล้วก็ใส่ขวดก็เสร็จกิจกรรมแล้วนะครับก็ใช้เวลาไม่มากแล้วหลังจากนี้นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านขุนคุยเลยนะครับขอญาติในท่านขุนคุยเนี่ยที่มีอายุเยอะนะครับผมอยากให้พรนะครับทุกท่านเนี่ยนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับขอให้พรแล้วก็ให้พรวาจานะแล้วก็ให้พรดนตรีด้วยนะครับดีไหมผมพูดดีไหมครับผมได้ครับได้ครับไปตั้งไอ้น้ำเปิดไฟเดี๋ยวก่อนได้เลยครับการอวยพรของผู้สูงอายุในวันนี้ขอให้ท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงพลานามัยสุขภาพดีทุกอย่างแล้วก็ร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนไม่จากขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนพบกันใหม่ในภาพหน้าสวัสดีครับมีชิงมีอะไรให้นักศึกษาเขาช่วยตีไหมครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วมีไหมครับพร้อมนักดนตรีร่วมสมัยเตรียมตัวนะครับมีไหมมีชิงไหมน่ะมีนิ้วนี่อยู่รอเขาอ่ะเดี๋ยวกองผมจองแล้วกันนะผมจองกองแล้วกันเดี๋ยวต้นเอาไปตั้งให้ร้อนนะละลายเสร็จแล้วบอกผมนะเอาอันนี้คนเล่นเพลงจะเล่นเพลงราวดวงเดือนราวดวงราวดวงเดือนนะครับเป็นเพลงในสมัยลูกโอรสของรัชกาลที่5องค์ที่38อันนี้ดิลำบนนิดนึงเพลงราวดวงเดือนเนี่ยเพลงราวดวงเดือนเนี่ยเป็นเพลงของลูกหรือว่าโอรสของรัชกาลที่5องค์ที่38จบจากอังกฤษจะไปประจำที่จังหวัดพิษณุโลกในที่ว่าเป็นหัวหน้าขององค์การทอผ้าต่างๆไปรักชอบกับเจ้านายฝ่ายเหนือแต่ไม่ได้กันก็อพยพกลับมาแล้วก็องค์ที่38ก็โดนประจำที่สกลนครและนครพนมในจังหวะนั้นเองโดนทางโดยเกวียน
มาถึงจังหวะหนึ่งที่กลางทางก็เห็นพระจันทร์ส่องแสงมากสวยมากก็เลยแต่งเพลงลาวดำเนินเกวียนสมัยก่อนต่อมากรมศิลปากรเห็นว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ไพเราะก็เลยเอามาเป็นเพลงประจำตัวของเพลงของไทยคือเพลงลาวดวงเดือนนะครับเปลี่ยนจากลาวดำเนินเกวียนมาเป็นลาวดวงเดือนขอเชิญรับฟังครับนักร้องร่วมสมัยของเชิญเชิญทั้งคู่เลยครับผมจะบรรเลงและชิงชามกับกลองเชิญครับในจังหวะสองชั้นแล้วก็จบด้วยชั้นเดียวครับอันนี้เนื้อป่ะเดี๋ยวเปิดเนื้อเซิร์ชเนื้อเลยเซิร์ชเนื้อ Google Thank you.
ืออาชีพโอ้ยไม่อยากหยุดแล้วมันอีกรอบนึงหาเพลงอื่นดีสนุกนึกเพลงไม่ออกฮะนึกเพลงไม่ออกหมดก๊อกแล้วครับลาวดวงเดือนเมื่อกี้นี้ลอยลมแรงเรื่องต่อไปฮะยังไหวไหมครับไหวไหมบ้านเรือนเกียงกันโอ้โหเพลงนี้น่าฟังฟังจะร้องได้ไหมบ้านเรือนเกียงกันเพลงนี้สนุกมากเลยเก่งหมดเลยเป็นเลยเนี่ยเก่งทุกคนเลยคนหน้าจะมาลำให้โอ้ยเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วปีใหม่ก็เดือนที่สองเดือนที่สองเป็นเดือนที่สองร้องได้ทุกคนที่6ท่านตรัสไว้ว่าชนใดไม่มีดนตรีการในชนดานเป็นคนชอบคนนักอีกทั้งใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะเขานั้นเหมาะคิกบทอัปลักษณ์อีกจิตใจมุ่งร้ายฉมังนักมโนหนักมืดมัวบรรราตรีอีกทั้งภายในย่อมดำสกปรกราวนรกที่กล่าวมานี่ไม่ควรไว้ใจในโลกนี้เจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจเพราะฉะนั้นการเล่นดนตรีนี้ทำใหมีอารมณ์เยือกเย็นครับขอบคุณมากครับไม่ได้น้ำหนูต้องเป็นน้ำเลย
เพลงพวกวัยรุ่นโน้ตเก่งเล่นได้ทุกเพลงเลยหรอในโลกนี้บอกมาเลยได้เพลงทุกเพลงที่เขาร้องมาเป็นพวกพวงได้ไหมพวกพวงได้คนดังลืมหลังควายคนดังลืมหลังควายนาทีอ้าวไปเลยเสร็จที่ยังไงทั้งนู้นอ่ะอ้าวช่วยกันเต้นดิยุงเลยไม่ขัดยุงเยอะมากกลางหน้าเอาคอยอมาด้วยนะโอ้โหเล่นได้ทุกเพลงสุดยอดได้ดีก็คงไม่มาดีกว่าเล่นวงแดงนายเบื่อนั่งหลังควายเปิดเที่ยวเที่ยวยังมุกควายทุกบ้านเลี้ยงเดือดเดือดเรื่องการเรื่องการไม่คอยต่างตาได้ดีมีแค่ก็ลืมสาวชาวนาตอนนี้ยาเราก็สำเร็จแล้วนะครับได้แล้วก็ถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับแป๊บหนึ่งได้จะกลับด้วยกันเหรอเดี๋ยวให้ต้นไปส่งให้เป็นไรเดี๋ยวไปส่งให้เป็นไรแล้วเป็นไรครับคราวนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็ได้ตัวนี้มาแล้วนะครับต่อไปเราก็จะใส่ทิชชู่กันหน่อยน้ำมันกระดูกไก่ดำนะครับคนๆหน่อยใส่น้ำมันกระดูกไก่ดำนะครับน้ำมันทองพันช่างนะครับปกติเนี่ยผมมีสูตรนะบอกตรงเลยแต่ตอนนี้คือมือถือผมไร้สดอยู่ผมเลยไม่ได้ใส่นะครับไม่ได้ใส่ไปตามสูตรนะครับผมก็ต้องกะเอานะครับคนให้ทั่วนะครับผมโอเคเดี๋ยวรบกวนสมาชิกทุกท่านนะครับใครช่วยได้มาช่วยนะผมจะให้ช่วยกรอกหน่อยนะครับมาด้านหน้าเลยครับมาด้านหน้าเลยนะครับจะให้ช่วยกรอกหน่อยนะครับก็เดี๋ยวแบ่งคนให้ทั่วเลยถ่ายรูปให้หน่อยนะครับถ่ายรูปพวกนี้ให้หน่อยแล้วก็ไอ้สลากเครื่องปลาครับสลากไอ้สีเขียวว่าที่เราทำมาต้นเทแบ่งไว้นะเทมาเดี๋ยวเราต้องรีบเทนะครับลงขวดก่อนที่มันจะเซตตัวนะครับไม่งั้นมันจะเทลงขวดไม่ได้นะครับผมนะแบ่งให้ช่วยกันเทครับช่วยกันเลยนะครับเดี๋ยวพอเราเทลงขวดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาจับฉลากกันนะครับก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับกิจกรรมนี้นะครับวันนี้อาจจะเย็นหน่อยเนี่ยมันละลายตัวข้างล่างจะเจ็บไปจุดได้แต่เซไม่ได้ตาไม่ดีใช่ไหมตาไม่เห็นมือไม่มั่นคงแล้วอย่างนี้โอเคครับแล้วก็เอาใส่ฉลากเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีบางคนเนี่ยสมาชิกกลับไปบ้างแล้วบางคนอาจจะได้สองสามอันนะครับก็ไปเผื่อเพื่อนบ้านได้นะครับเนาะผมบอกเลยนะรอบนี้เข้มข้นกว่าตอนที่ป้าหมวยไปอีกนะครับเข้มข้นกว่าอ๋อนี่ทาแก้มไอ้
กดอะไรได้ได้หมดเลยเพราะใส่ทองคำช่างไปเนี่ยครับสีเข้มขึ้นเยอะเลยเห็นไหมนะครับได้เลยครับได้เลยทาบางๆครับอังทาบางๆนะครับนะครับแล้วก็ทวนนะครับว่าเราใส่อะไรบ้างนะครับมีขมิ้นชันนะครับมีขมิ้นชันมีน้ำมันทองพันช่างนะครับน้ำมันกระดูกไก่ดำน้ำมันข่านะครับแต่งกลิ่นด้วยเปปเปอร์มินต์นะครับส่วนไอตัวที่เป็นเคมีพันนะครับที่เป็นก็เราก็จะใส่วัสลีนนะครับกับตัวที่พึ่งเข้าไปเพื่อให้จับนะครับแต่หนักวัสลีนหน่อยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเป็นสารเคลือบผิวหนังเวลาที่เราโดนน้ำนะครับเมื่อกี้โดนตีไพเราะไหมครับไพเราะไหมครับนะครับผมว่าทำให้เราเบิกบานใจนะครับบันเทิงใจนะครับเนาะหาฟังยากนะครับผมบอกก็เลยนะครับยิ่งพวกเรามานั่งกันเล่นกันเองนะครับมาตีกันเองเนี้ยยิ่งยากมากเลยนะครับยิ่งยากมากเลยนะครับเนาะเอาขูดๆหน่อยต้นโอเคนะครับมีกล้องมาผมถ่ายรูปให้กล้องกันเลยไหนเอามาเลยครับเดี๋ยวเราจะจับรางวัลกันนะครับเฟิร์สช่วยผมหน่อยอันนี้หรอแค่นี้หรอเดี๋ยวมันต้องอ๋ออย่างเรามานี่ก็ได้ให้เขาทำเลยครับทีแรกของโตเป็นมะเร็งมันเป็นผิวลักษณะเหมือนผิวหนังอะแต่ตรงไหนนี่ไม่เป็นนะที่อยู่ในเสื้อไม่เป็นแต่ที่โผล่แขนมาอะไรเงี้ยดำนับครับพี่โผล่แขนเสื้อมาเงี้ยดำเมื่อเขาที่แรกเขาเข้าใจไม่ดีของโตเป็นมะเร็งแล้วสุดท้ายเป็นแล้วครับยังไม่โรคผิวหนังใช่ไหมอันนี้ทาได้ได้ครับทาได้ถ้าไม่เป็นแผลทาได้เลยครับมันจะดำๆเหลือใช่ลองดูแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้นะครับโรงพยาบาลระพหลวงนะครับนำสมุนไพรทั้งคังยาอะไรที่เกิดสมุนไพรมาให้บริการนะครับท่านใดนะครับที่ต้องการสมุนไพรนะครับให้มาบอกกับน้องๆได้หลังจากจบกิจกรรมวันนี้นะครับสามารถเบิกยาได้เลยแค่ใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวนะครับไม่ต้องไปโรงพยาบาลมีครับกัญชาเข้ามาไปเบิกที่โรงพยาบาลผมบอกเลยเบิกยากนะครับมาให้เนี่ยเบิกง่ายๆเลยนะครับได้เลยกัญชาเรามีน้ำมันกัญชาของอาจารย์เดชานะครับแล้วก็สุกไก่ย่าที่เกี่ยวกับอัมพฤกษ์อัมพาตเอาไหมเอาไหมนะครับแล้วก็อย่างบางคนก็เอาน้ำมันกัญชาไปทาพวกสะเก็ดเงินอย่างลุงเน่งลุงเน่งเล่าประสบการณ์ได้ไหมเอากัญชาไปทำอะไรเนี่ยกัญชาทาสะเก็ดเงินแล้วดีขึ้นไหมไหนจุดไหนที่ทาแล้วมันเป็นแบบให้สมาชิกดูได้ไหมครับแล้วที่แผลดำๆได้ไหมทาแล้วเบาเหือน้อยลงเหรอที่ว่าผิวหนังอะไม่คันเลยจริงเหรอครับโอเคแต่ว่าแต่มันขวดมันเล็กใช่ไหมวันนี้ได้ไปยังมันดำป่ะมันดำป่ะพี่ติ๋มคันเนี่ยไม่ดำแดงใช่ไหมวันนี้ได้ไปยังครับน้ำมันกี่ขวดขวดเดียวเดี๋ยวให้อีกสองขวดนะให้อีกสองขวดนะให้ไปเพราะเขาต้องใช้เยอะต้นช้อนมีอีกไหมอันนี้หมดแล้วนะจะได้ปิดฝาได้เลยครับนี่พี่จิตช้อนครับมีป้าหมอจะได้ปิดฝาที่มันนอนได้ครับวันนี้เต็มที่เลยเรามานะปรึกษาบริการด้านนี้เลยนะครับได้เลยใครเป็นนะครับอ๋อได้ครับเนี่ยลองคุยกันดูเนี่ยพี่เขาเป็นเนี่ยลองคุยแต่พี่เขาเป็นเนี่ยเขาไปชาปวดแล้วหมอไม่เอาอันนี้มาเป็นจะกวาดอันนี้ใส่อ่ะเดี๋ยวจะเอากล้วยนี่ไหมยัดลงนี่นี่ไหมอย่างนี้ได้ไหมจิตอันนี้ได้เอางั้นเอางี้อ่ะมันมีที่รูดซิปได้จะลงผงก็ได้ลงผงแล้วก็เลอะไหมไม่งั้นไปตั้งน้ำหน่อยก็ละลายแล้วครับไปตั้งน้ำหน่อยก็ละลายแล้วก็ละลายอากาศมันเย็นเนาะเครื่องฟ้าพร้อมยังเดี๋ยวเราจับรางวัลกันนะครับมาท่านใดจับคนแรกนะครับเรามีเบอร์1ถึงเบอร์12ใช่ไหม12เบอร์ของรางวัลนะครับของรางวัลอยู่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตท่านแรกเลยนะครับอันนี้ใส่ครบคนยังไง17คนจริงเหรอในนี้เอาเกินก็ได้นะไม่เป็นไรเอาเกินก็ได้นะ
เอาเคิร์นได้ไม่เป็นไรเคิร์นได้ไม่เป็นไรเอาวนใหม่ดิจากกันก่อนรอบเดี๋ยวมันจะหมดแล้วไม่ได้เอาเคิร์นได้ไปเลยโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจับรางวัลเลยนะครับเดี๋ยวขอพี่เลี้ยงหน่อยนะครับมาเปิดรางวัลหน่อยมีขวดน้ำมีล่มนะครับขอไม่ได้บัตรประชาชนมาได้ไหมจดชื่อไปได้ไหมไม่ได้ต้องใช้บัตรเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าต้องใช้ยืนยันติดครับเบอร์หนึ่งครับได้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยใช่เบอร์หนึ่งเลยครับเอาบัตรถ่ายรูปให้หน่อยนะต้นถ่ายรูปหน่อยใช่ไหมได้กระเป๋านะครับกระเป๋าเอาไปใส่เงินใส่ทองใส่สุขภาพที่เยอะแยะนะครับแล้วขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับในปีใหม่นะครับครับบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้แล้วแต่ดวงนะทุกคนได้จับหมดนะครับโชคดีมากเลยที่หนึ่งผมดูให้นะครับเบอร์9ครับเบอร์9แม่ประนอมได้เบอร์9เบอร์9เป็นอะไรได้ร่มครับร่มโพร่มใสอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยมีความหมายหมดเลยสีม่วงเนี่ยดวงสมพงกันเป็นบุพเพสันนิวาสอันนี้ใส่ตังค์อันนี้เวลาไปงานบวชก็เก็บตังค์กลางร่มนะครับโอเคถ่ายรูปหน่อยครับมองกล้องหน่อยครับตาหมวยก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวเขาจับก่อนเดี๋ยวแล้วบัตรมาได้เลยครับเบอร์โบเบ้ป่ะโบเบ้อดนะเอาดีนะเบอร์7ครับเบอร์7เดี๋ยวน้องชายมาเอาได้ไหมตอนนี้นะมาตอนนี้ได้เดี๋ยวไปเอาบัตรก่อนโบเบ้ป่ะโบเบ้อดนะอดตาหมวยได้เบอร์7นะครับได้แก้วน้ำครับได้แก้วน้ำทำให้ชีวิตทั้งปีสดชื่นตลอดเลยนะครับสดชื่นตลอดเลยโอเคครับน้ำหมายที่ได้อะไรเอาล่มไหมเอาล่มไหมเอาล่มไหมได้ยามองไปยังฮะได้ยามองไปยังจับเลยครับเบอร์11ครับน้ำหมายที่เบอร์11เบอร์11ไม่เลขหวะไม่มีเลขก็อดสิครับรวยแล้วรวยแล้วอ้าวอดเหมือนกันอ้าวอดเหมือนกันนะครับมาอยู่ด้วยกันเลยไม่ได้พกดวงมาด้วยเดี๋ยวถ้าของขวัญเหลือให้ตอบคำถามยกมือนะครับจะให้ไปคนที่ยังไม่ได้อยากได้นะครับล่มมีล่มโบเบ้นะครับไม่ได้นะครับโอเคมอเตอร์ไซค์อ่ะสักคันนึงเอามอเตอร์ไซค์เซเล้งคันนี้มั้ยครับมาเปลี่ยนซาเล้งเนี่ยไม่มีมอเตอร์ไซค์เอาซาเล้งมาโบเบรกแล้วครับโบเบรกเดี๋ยวรอลุ้นนะครับเดี๋ยวผมให้ยกมือตอบคำถามนะครับวัดไปได้กี่คนเนี่ยได้คนเดียวครับเบอร์4ครับเบอร์4ลุงหนึ่งได้เบอร์4ครับได้อะไรโอ้เห็นไหมเย็นฉ่ำนะกอกน้ำให้เต็มน้ำใจแล้วให้แฟนดื่มนะครับน้ำโมโชคดีอ่ะขวดดีนะกระปุกดีมีอะไรเบอร์8รู้ทำไมคู่นี้ดวงดีเนี่ยได้ของตลอดเลยอ่ะเบอร์8ครับเบอร์8มีไหมเบอร์8มาแต่ไม่ได้ไหมเดี๋ยวคนที่ไม่ได้ของผมจะวนมาให้ใหม่นะครับมีจะหมดแล้วอดนะครับอด ไม่มีดวงอังเชิญครับเรามีกล้วยด้วยไหมเบอร์อะไรกล้วยเบอร์13ติดแล้วลม1,000กล้วยมันได้นี่ไปแล้วรอเล่นรอเล่นลมเย็นครับเบอร์10ครับนี่จริงๆอ่ะลมเย็นใช่ไหมลมปะเฮ้ยอะไรอ่ะของดีอ่ะเนี่ยนะครีเอทีฟอะไรวะเนี่ยนะอังเอาแก้วเหรอแก้วครับมีใครยังไม่ได้นะครับพี่เจ็ดจับยังยังค่ะผมจับให้มั้ยหรือพี่เจ็ดจับเองหมอจับมั้ยผมดวงดีนะดวงดีโบ้าวพี่เจ็ดผมจับให้เบอร์3อ่ะเบอร์3อันไหนเอ่ยโอเคพี่เจ็ดได้ครับครับ
ของยังได้หมดนะครับเดี๋ยววนคนที่ยังไม่ได้นะเมื่อกี้แบบสอบถามคำถามเขาตอบครบยังตอบครบยังเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองอะไรอ่ะโอ้ได้ล่มครับขอบคุณมากเลยครับตอนนี้ของเหลือแค่ชิ้นนะครับมีใครยังไม่ได้จับไหมครับเหลือ3ชิ้นถึงว่ามาร่วมงานนะให้เกียรติไม่ได้ครับเลขได้เลข6ฮะเลข6เบอร์2ฮะ12 12ครับ12 12อุทัยทิพย์ให้ลงคุยไปเลยเหลืออะไรบ้างครับเหลืออะไรบ้างตอนนี้กับอะไรอันนี้จะถามสำหรับคนที่ยังไม่ได้ของนะครับให้คนที่ไม่ได้ของตอบนะนะครับคนที่ได้ของแล้วห้ามตอบนะครับนะถามคำถามเขาหน่อยตอนให้เราพูดอ่ะมีคำถามอะไรเขาตอบได้บ้างมีอยู่3คำถามนะ3ชิ้นถามเลยใช่ที่เราพูดอ่ะเป็นคำเฉลยอะไรเนี่ยก็ได้คำถามเลยนะก็ได้ใช่ใช่ให้เขาตอบยกมือก่อนนะครับแล้วก็ตอบนะเหลือแค่3ชิ้นเท่านั้นนะครับโอ้โหเหลือล่มเหลือกระเป๋าแล้วก็อันนี้อะไรม็อบเหรอไม้ถูพื้นไม่ใช่เช็ดมือเหรอเช็ดมือเช็ดมือคำถามแรกใครยังไม่ได้ยกมือนะครับเอาคนที่ยังไม่ได้เท่านั้นนะเหลือ3ชิ้นนะครับคำถามแรกนะคะถามเกี่ยวกับที่ให้ข้อมูลไปเมื่อกี้นะคะเป็นคำถามว่าข้อใดเป็นการเก็บรักษายาที่ถูกต้องนะคะมีช้อยเก็บให้พ้นมือเด็กกับเก็บในอุณหภูมิสูงค่ะยกครับถูกไหมได้ก่อนยกเอาอันไหนอารมณ์ครับต้นไปตาหน่อยเหลืออีก2ชิ้นนะครับอีก2ชิ้นเขายังไม่ได้ยกมือนะยกคอยยกคอยยกตอบคอยยกตอบเหลืออีก2ข้อนะคะฟังอ้าวเร็วพูดอาการของโรคน้ำกัดเท้าในระยะใดที่สามารถรักษาได้ด้วยตนเองค่ะมีระยะที่1ระยะที่2แล้วก็ระยะที่3ค่ะอ๋อเหลือชิ้นเดียวแล้วยกมือระยะไหนลานะครับลานะครับถูกไหมข้อหนึ่งถูกไหมถูกค่ะได้ยานักกระท้าป้ายังป้าแมวแจกเลยครับแจกเลยป้าแมวสองอันนะป้าแมวน้ำยานักกระท้านะขอถ่ายรูปก่อนได้ไหมอยากได้รูปตอนถือเนี่ยเดี๋ยวแจกเลยมากลับแล้วเสร็จแล้วมาแจกคนละสองได้ครับแก้คันได้เดี๋ยวเราถ่ายรูปกันนะครับช่วยแจกหน่อยช่วยแจกหน่อยแจกนะครับคนละสองอันเดี๋ยวถ่ายรูปได้เป็นไรเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนค่อยเอาเนาะอันนี้คนละสองอันครับเดี๋ยวด้านนี้ก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะครับพี่จิตช่วยผมแจกหน่อยครับคนละ2อันน่าจะพอเนาะก็เดี๋ยวให้ไปสามให้ไปสามเป็นทั้งตัวเป็นทั้งตัวเลยใครยังไม่ได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายรูปหมู่เนาะนะครับขอเป็นด้านนี้ได้ไหมครับด้านนี้ได้ไหมนั่งเก้าอี้ด้านนี้หน่อยขอถ่ายรูปจบหน่อยนะครับแล้วได้กลับกันนะครับวันนี้มืดหน่อยนะครับต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่เสียสละเวลานะครับผมบอกแล้วเนี่ยได้บุญนะครับได้ความรู้ด้วยนะครับให้โอกาสนักศึกษาหมดแล้วหรอครับใครยังไม่ได้ครับด้านนี้ครับด้านนี้ก็ได้ยืนทั้งเฉียงนะครับยืนทั้งเฉียงเดี๋ยวผมยกเก้าอี้ให้ไม่ไหวไม่ได้ยืนยืนให้เราก็ผ่านไป
ใครขาไม่ดีเป็นอัมพาตนั่งเก้าอี้เลยเอาเก้าอี้ไปด้วยนะครับบ้านลำไพชุบสีบ้านลำไพชุบสีขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในปีใหม่มากๆเลยนะครับคิดอะไรขออะไรขอให้สมดังใจปรารถนาลูกหลานรักนะพูดจาก็ขอให้ทุกคนฟังนะดีไหมครับโอเคนะครับด้านนี้แหละได้แล้วใช่ถ่ายจากเสานั้นมาครับมันต้องกลัวมืดเนี่ยผมมีไฟให้เห็นไหมแล้วกล้องใครถ่ายให้เนี่ยคนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาเดี๋ยวขลับกันต้นเดี๋ยวฟังไทยก่อนเอาคล้องพิจิตรเข้าไปเลยครับขาวเราแก่เราต้องนั่งเราพิจิตรฉีดหน้าวันนั้นหน่อยไหมฮะแมสรอไม่เห็นหน้าใครเป็นหน้าใครต้นถ่ายเปิดแมสได้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาติดโควิดที่นี่เลยนะเลยพร้อมนะครับแป๊บซี่นะแป๊บซี่3 4แป๊บซี่ครับยิ้มหวาน2 3แป๊บซี่อีกรูปนะครับ1 2 3แป๊บซี่ขอโชว์น้ำยากัดเท้าขึ้นมาหน่อยชูมาหน่อยครับที่ให้ไปเมื่อกี้ไม่เป็นไรใครที่ใกล้ๆตัวถือเอาสลากสีเขียวขึ้นนะครับขึ้นมาเลยนะครับ1 2 3อีกรูปนะครับ1สูงสุดครับ2 3โอเคครับวันนี้ให้คะแนนกับนักศึกษาเท่าไหร่ครับเต็ม10โอเคปรบมือมากเลยครับเห็นไหมไม่10คะแนนก็ไม่เต็ม10แล้วกลับไปเนี่ยขอบคุณมากเลยนะครับขอให้มีความสุขมากๆในปีใหม่นะครับเดินทางกลับปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับแบ่งเงินเดือนคนละครึ่งแบ่งเงินเดือนตอนบอกผ่อนรถก็ไม่พอแล้วเดี๋ยวถ่ายทีเสร็จแล้วอ่ะไม่หน่อยเราไม่มีรูปเลยอันเดียวก็ได้ห่อเดี๋ยวเลยขออยู่นี่เลยบอกหมอนัดบ้านให้เขาคนนั้นนี่อะไรจะไรได้อยู่ไหนครับอยู่ไหนได้ครับพี่ติ๊กแม่เดี๋ยวขอยายนักข่าวมาถ่ายรูปหน่อยครับเอาสีที่ก็สีนี้ส่วนใครต้องการยานะครับหลังจากกลับไปได้เลยนั่งรถได้กินเลยครับเดี๋ยวจ่ายยาให้อ่ะแม่ถือครับถืออย่างนี้แม่โอเคครับได้เลยครับน้ำอีเนี่ยมันแพ้ยาหรือมันแพ้กินไหมคันมันไม่คันไม่คันแต่มันเป็นดวงขาวๆนี่ก้างนี้ก็เป็นแต่ที่แขนเนี่ยลองเอาทองมันช่างไปนี่รองเท้าดูเลยน้ำมันเที่ยวไปเนี่ยรองเท้าวางรองเท้าน้ำกัดเท้าใช่เพราะผมใส่ทองมันช่างไปมันช่วยได้น้ำกัดเท้าหรือว่าน้ำมันเตี้ยแก่น้ำกัดเท้าครับมันมีทองมันช่างสำหรับการไลฟ์สดนะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับปรบมือครับ